อยากทราบความรู้สึกอาจารย์ก่อนไปครับก็วันนี้ดีใจครับที่มีนักศึกษาที่มาร่วมโครงการเนี่ยไปกับอุ่นหนาฝาข้างไม่เคยเลยนะครับที่จะจัดรถได้ถึง3คันนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการโหมโรงด้วยการทำกิจกรรมทางสายวิชาการแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดแรงกระตุ้นอยากที่จะไปอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอให้งานนี้สำเร็จลงด้วยดีอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมอยากทราบความรู้สึกก่อนไปค่ายครับเป็นไงบ้างครับครับผมก็ปีนี้ตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นกว่าทุกปีเลยครับเพราะว่ามีจำนวนนักเรียนเนี่ยให้ความสนใจเนี่ยมากมายเลยครับล้นหลามจนกระทั่งบัตรเรานี่ขายแทบไม่ทันเลยนะครับผมปีนี้ดีใจมากครับผมไว้เจอกันที่ค่ายครับผมครับอยากทราบความรู้สึกก่อนไปค่ายครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับช่วยคุยในกล้องหน่อยครับก็ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่แบบมีโอกาสได้ไปร่วมรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มาแบบว่าได้ไปกับมุสลิมเยอะๆขนาดนี้ค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะโอเคครับผมครับไปรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจตื่นเต้นนะคะแล้วเตรียมตัวอะไรยังไงมาบ้างเอ่ยก็เตรียมตัวมาค่ะคาดหวังอะไรบ้างคะในค่ายวันนี้เจอเพื่อนเยอะแยะค่ะเดี๋ยวสักครู่เราค่อยรอนะคะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมาค่ายวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะดีครับแล้วก็มีความคาดหวังยังไงบ้างคะในค่ายกลัวไหมคะไม่เลยครับไม่ไม่เลยครับแล้วคาดหวังอะไรในค่ายบ้างคะคงจะได้เพื่อนเพิ่มน่าจะได้เพื่อนเพิ่มนะคะขอให้สนุกนะคะอะัสสลามุอะลัยกุมค่ะใครหลบตากันหมดเลยโอเคอีกดีสวัสดีคุณค่ะอะกุมสลามค่ะวันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างคะไปค่ายเตรียมมาพร้อมเลยค่ะหลับสบายไหมคะหลับสบายค่ะแล้วก็ตื่นเต้นไหมคะมีตื่นเต้นบ้างค่ะมีความคาดหวังยังไงบ้างคะในการมาค่ายครั้งนี้คาดหวังที่จะได้ความรู้เพิ่มได้เพื่อนเพิ่มได้หลายอย่างดีๆกลับไปค่ะขอให้สนุกนะคะจากกันละไครันค่ะค่ะวาเลกุมสลามค่ะวันนี้ไปค่ายเตรียมตัวยังไงบ้างคะตื่นเช้าครับแล้วก็เก็บกระเป๋าครับละหมาดซุบโบก่อนออกค่ะครับผมตื่นกี่โมงคะตีห้าครับอ๋อโอเคนึกว่าตื่นหกโมงตีห้าวันนี้มาค่ายคาดหวังอะไรยังไงบ้างคะคาดหวังก็เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับของมุสลิมนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาครั้งแรกครับใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็คาดหวังอะไรอีกจะเจอเพื่อนครับเจอเพื่อนอยากมีเพื่อนเยอะๆใช่ครับอินชาอัลเลาะห์นะคะขอให้ได้เจอได้สิ่งที่คาดหวังนะคะครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัลกุมสลามครับแล้วคนนี้นะคะขอโทษนะคะคนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวมายังไงบ้างค่ะก็เตรียมตัวมาเจอพบปะกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันค่ะอันนี้คือตรงนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นมุสลิมใหม่เป็นพี่น้องที่เข้ามารับศาสนาเดียวกับเราพวกใหม่ก็คืออยากมารู้แล้วก็ได้เหมือนเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆพวกเรื่องที่เรียนมาเราอาจจะมีที่ไม่ได้เอามาใช้บ้างลืมไปบ้างอะไรบ้างก็เหมือนมาทบทวนเนาะค่ะแล้วกลัวไหมคะมาร่วมค่ายวันนี้บอกว่าเอ้ยฉันจะไม่สนุกจะไม่มีเพื่อนไม่ค่ะไม่คิดว่ามันต้องสนุกอยู่แล้วอินชาอัลเลาะห์ค่ะขอให้สนุกนะคะขอบคุณค่ะอัสสลามค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมสลามค่ะเตรียมตัวมาค่ายยังไงกันบ้างคะวันนี้เตรียมพร้อมเต็มที่เลยค่ะเตรียมพร้อมเต็มที่มาถึงกี่โมงแล้วคะวันนี้ตอนเช้าตีห้าครึ่งค่ะมาถึงตีห้าครึ่งค่ะสตาฟยังมาไม่ถึงเลยนะคะตีห้าครึ่งคาดหวังยังไงกับการมาค่ายวันนี้บ้างคะคาดหวังว่าเราจะได้มีเพื่อนเยอะแล้วก็มีความรู้ด้านศาสนามากขึ้นค่ะแล้วอย่างอื่นล่ะคะก็อย่างอื่นก็ได้ความอบอุ่นจากเพื่อนๆพี่น้องนะคะขอให้สนุกนะคะเพียนสัมภาษณ์สลามค่ะจากเดินเมื่อเช้ามาเป็นไงบ้างคะก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถก็ดีค่ะดีแล้วตอนนี้ค่ะนั่งรถมาก็มีหลับบ้างค่ะค่ะค่ะโอเคยินดีต้อนรับนะคะบ้างสลามอะไรกุมค่ะกุมสลามเป็นไงบ้างคะตั้งแต่เช้ามาก่อนขึ้นรถวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นแล้วอาหารการกินดีไหมคะอร่อยอร่อยโอเคบอกแล้วคันเดียวว่าอร่อยอันทันดีนล่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวข้างในมีอะไรกิจกรรมอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวพบกันเชิญค่ะขอหนัก
ได้เลยสลามอะไรกุ้งคันนี้เป็นไงคะตั้งแต่เช้าก่อนขึ้นรถสบายดีค่ะสบายดีแล้วหลังจากขึ้นรถล่ะคะเป็นไงบ้างง่วงโอเคอยากจะเข้ากิจกรรมแล้วห้ามหลับแล้วนะค่ะสลามอะไรกุ้งค่ะเป็นไงบ้างคะมาถึงที่นี่ดีค่ะค่ะดีค่ะเป็นไงคะยินดีต้อนรับนะคะค่ะแล้วก็เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเพราะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต้องเจออะไรบ้างโอเคงั้นสนุกได้ค่ะวันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะโอเคเป็นไงคะวันนี้เดินทางมาสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกมากเลยสนุกมากเลยโอเคเดี๋ยวข้างในมีกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมีกิจกรรมกัน